the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell our story กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell our story วันนี้นะคะเราก็มาต่อตอนจบกันของเรื่องครองใจคนในแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันค่ะเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเป็นนักฟังที่ดีมีมารยาทในการฟังการตั้งใจฟังใครสักคนก็เท่ากับการเป็นการให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจใส่ในบุคคลคนนั้นนะคะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พูดและทำให้เขารู้สึกถึงความสำคัญของตนเองและนั่นก็ย่อมสร้างความประทับใจให้กับเขาท่านรอซูลนะคะเป็นนักฟังที่ดีเยี่ยมท่านจะสนใจฟังอย่างแท้จริงดังที่ท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าเมื่อมีใครสนทนาอยู่กับท่านรอซูลท่านรอซูลก็จะหันหน้ามายังเขาและตั้งอกตั้งใจฟังเขาอย่างเป็นพิเศษท่านจะไม่ตัดบทพูดบทสนทนาของใครจนกว่าคู่สนทนาจะเป็นคนที่ตัดบทเองท่านรอซูลได้กล่าวว่าเราควรที่จะพูดแต่น้อยและฟังให้มากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้สนทนาได้ระบายความในใจและรับฟังอย่างสนใจเข้าใจและเห็นใจท่านฮาซันอิบนุอาลีได้อบรมลูกหลานของท่านไว้ว่าโอ้ลูกเอ๋ยหากเจ้าคบค้าสมาคมกับผู้รู้แล้วขอให้เจ้าให้ความสำคัญกับการพูดและจงเรียนรู้ที่จะเป็นนักฟังที่ดีเช่นกันเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นิ่งเงียบที่ดีและอย่าได้ตัดบทสนทนาของใครแม้ว่าจะยาวนานขนาดไหนจนกว่าเขาจะเป็นผู้ตัดบทสนทนาเสียเองข้อต่อมานะคะคือการให้เกียรติและยกย่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เกียรติและยกย่องทุกคนที่มาหาท่านท่านจะต้อนรับขับซู่เป็นอย่างดีโดยไม่เคยแบ่งชนชั้นวรรณะท่านได้กล่าวว่าการให้ความเคารพยกย่องคนอื่นหมายถึงการเคารพความคิดเห็นของเขาแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดแย้งกับความคิดของเราก็ตามควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งการดูหมิ่นความคิดเห็นของคนอื่นอย่าได้คิดว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราคือศัตรูของเราข้อต่อมานะคะใจกว้างในการคบค้าสมาคมท่านรอซูลได้แนะนำวิธีการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นอันเป็นหนทางสู่การครองใจของพวกเขาและได้มาซึ่งความนิยมชมชอบต่อพวกเขาด้วยถ้อยคำที่กระชับและได้ใจความว่าอัลเลาะห์ทรงเมตตาผู้ที่ใจกว้างเมื่อเขาขายใจกว้างเมื่อเขาซื้อใจกว้างเมื่อทวงสิทธิ์หรือทวงหนี้ใจกว้างเมื่อทำการค้าขายหมายถึงผู้ขายจะต้องไม่ตระหนี่ทีเหนียวขณะขายหวังแต่ผลกำไรเพียงแต่อย่างเดียวต้องไม่ใช้กริยาวาจาที่หยาบกระด้างต่อผู้มาซื้อใจกว้างในการซื้อหมายถึงผู้ซื้อจะต้องไม่สร้างความอึดอัดลำบากใจให้กับผู้ขายและไม่ควรจะต่อรองราคามากจนเกินไปโดยเฉพาะหากผู้ซื้อเป็นคนรวยแล้วก็ควรจะเห็นใจคนขายด้วยเช่นกันใจกว้างในการทวงสิทธิ์หรือการทวงหนี้หมายถึงการให้สิทธิ์ทวงหนี้อย่างละมุนละม่อมนุ่มนวลและอ่อนโยนควรให้โอกาสแก่ผู้ขัดสนประวิงเวลาให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความสามารถในการใช้คืนให้ได้และใจกว้างในการคบค้าสมาคมยังหมายถึงการที่เราไม่ต้องเคร่งครัดเอาจริงเอาจังในการจัดการและการดูแลของเราการจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของเราประทับใจนั้นเราจะต้องใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเขาเห็นอกเห็นใจไม่เอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนเขาไม่ซ้ำเติมกรณีที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้อต่อมานะคะคือการขนานนามหรือการเรียกชื่อที่เขาชื่นชอบการขนานนามหรือการเรียกชื่อผู้อื่นที่เขาชื่นชอบนั้นจะช่วยเปิดทางหรือเปิดใจเป็นวิธีที่ง่ายในการมอบความสุขให้กับผู้ที่ถูกเรียกเขาควรเรียกชื่อให้ถูกต้องให้ถูกกับภาษาและสำเนียงที่ได้ตั้งไว้หากนามนั้นเป็นนามที่มงคลแต่เรากลับเรียกให้เป็นอัปมงคลตั้งแต่เยาว์วัยเช่นไอ้ค่อมไอ้เหยินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กันจนติดปากจนยากที่จะแก้ไขเมื่อเติบโตมาก็จะเป็นที่ไม่พึงพอใจกับผู้ถูกเรียกขานท่านอุมัดได้กล่าวกับผู้ที่ถามท่านว่าสิ่งใดบ้างที่ทำให้ผู้คนเข้าหาด้วยความเต็มใจท่านได้กล่าวว่าให้เรียกเขาด้วยชื่อที่เป็นที่รักยิ่งแก่เขาข้อต่อไปนะคะคือการมีบุคลิกภาพที่ดูดีด้วยการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านและเหมาะกับกาลเทศะมีกลิ่นกายที่หอมยกเว้นสตรีนะคะที่ไม่ควรใส่เครื่องหอมออกจากบ้านท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรายงานว่าท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ที่หัวใจของเขามีความหยิ่งยโสแม้แต่เพียงอนูเดียวก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านอุมัรอิบนุคอตอบได้กล่าวว่า
แท้จริงฉันรู้สึกประทับใจบุคคลที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยกับการแต่งกายที่ดีและมีกลิ่นกายที่หอมท่านอับดุลเลาะห์บุตรของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลกล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่มีเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านและใครที่จะเอาใจใส่ดูแลตัวเองดูแลหนวดเคราเส้นผมและเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดยิ่งไปกว่าอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเลยถัดมานะคะคือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนท่านรอซูลได้กล่าวว่าท่านจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วอัลเลาะห์จะรักท่านมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่ในมือของผู้คนผู้คนก็จะรักท่านท่านรอซูลนะคะได้สอนวิธีที่ทำให้คนรักเราว่าให้ทำดีต่อพวกเขาโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนท่านฮะซันอัลบาซารีได้กล่าวว่าชายคนหนึ่งจะยังมีเกียรติหน้ายกย่องจนกระทั่งเขาหวังและต้องการในสิ่งที่มีอยู่ในมือของผู้อื่นและเมื่อนั้นผู้คนจะดูถูกเขาและรังเกียจเขาและเกลียดชังเขาต่อมานะคะคือการไปมาหาสู่กันการไปมาหาสู่ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันเป็นวิธีกระชับมิตรที่ดียิ่งควรเลือกเวลาที่เหมาะสมและไม่ควรใช้เวลานานเพื่อไม่สร้างความอึดอัดใจและความลำบากใจให้แก่เจ้าของบ้านเพราะเขาอาจจะมีธุระแต่ไม่กล้าเอ่ยปากท่านอบูอุรอยเราะห์ได้เล่าว่าท่านรอซูลเคยกล่าวว่าท่านจงเยี่ยมเยียนโดยใช้เวลาน้อยท่านก็จะได้รับความรักเพิ่มขึ้นและอีกอันนึงก็คือผู้ใดเยี่ยมเยียนผู้ป่วยหรือไปมาหาสู่พี่น้องร่วมศรัทธาของอัลเลาะห์จะมีผู้ประกาศแก่เขาว่าท่านทำดีแล้วและการเดินทางของท่านเป็นการเดินทางที่ดีและท่านจะได้รับส่วนสวรรค์อันเป็นที่พำนับอันทรงเกียรติข้อต่อมานะคะคือการอดทนค่ะคุณคิดหรือไม่คะว่าคุณจะสามารถครองใจคนอื่นได้หากไม่รู้จักที่จะอดทนต่อความประพฤติอันไม่ชอบของพวกเขาไม่รู้จักอดทนต่ออุปสรรคและปัญหามากมายที่คุณอาจจะต้องเผชิญเมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขาอัลเลาะห์ทรงตรัสว่าและจงอดทนต่อตัวของเจ้ารวมกับบรรดาผู้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและเขาทั้งยามเช้าและยามเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์และให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกจากพวกเขาในขณะที่พวกเจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งวิถีชีวิตในโลกแห่งนี้และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่ทำให้หัวใจของเจ้าละเลยจากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและกิจการของพวกเขาพินาศสูญเสียหายการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นก็ดีและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีงามกับพวกเขาก็ล้วนต้องการความภาคเพียรความอดทนเพราะมนุษย์เรานั้นต่างอารมณ์ต่างความต้องการต่างความคิดเห็นและต่างแนวทางในการใช้ชีวิตจึงเป็นการฉลาดยิ่งหากเรารู้จักใช้กลยุทธ์ในการคบค้าสมาคมกับพวกเขาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องรู้จักอดทนต่ออุปสรรคที่อาจจะต้องประสบท่านรอซูลได้กล่าวว่ามุมินที่คบค้าสมาคมกับมนุษย์และอดทนต่อการทำร้ายของพวกเขาย่อมดีกว่ามุมินที่ไม่ได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์และไม่อดทนต่อการทำร้ายของพวกเขาข้อต่อมานะคะคือการปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านนะคะดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าท่านจงรักที่จะให้แก่ผู้คนในสิ่งที่ท่านรักจะให้แก่ตนเองหากเราใช้มาตรฐานนี้ในการที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นแน่นอนเหลือเกินนะคะว่าความแตกแยกความบาดหมางคลางใจที่มีต่อกันก็ย่อมจะหายกลายเป็นความรักเกิดขึ้นดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าอุปมาบรรดาผู้ศรัทธาในด้านความรักความเอ็นดูเมตตาต่อผู้อื่นนั้นเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดก็จะทำให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเจ็บป่วยตามไปด้วยข้อต่อไปนะคะคืออย่ามุ่งติเตียนผู้อื่นการเอาแต่ติติงผู้อื่นในเรื่องไร้สาระโดยไม่จำเป็นตัวการสำคัญนะคะในการที่จะทำให้ผู้อื่นออกห่างจากเราและอาจทำให้เขามองผู้ติเตียนในแง่ลบดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะเต็มหนีติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครนะคะเราก็ควรคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้คุยกับคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆเรื่องทุกคนย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้และเราก็ควรที่จะคิดก่อนที่จะวิจารณ์อะไรออกไปนะคะข้อต่อมาค่ะการให้คำแนะนำตักเตือนการนิ่งเงียบและการระมัดระวังในการติเตียนผู้อื่นไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องละเลยในการแนะนำหรือให้คำตักเตือนในกรณีที่ใครสักคนกำลังทำความผิดดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าศาสนาคือการตักเตือนมีผู้ถามว่าเพื่อใครครับท่านรอซูลได้ตอบว่าเพื่ออัลเลาะห์เพื่อรอซูลของพระองค์บรรดาผู้นำมุสลิมทั้งหลายตลอดจนสามัญชนทั่วไปบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านอัลฮาริสอัลมุสบีได้กล่าวว่าพึงรับรู้ว่า
ผู้ที่ตักเตือนท่านคือผู้ที่รักท่านอย่างแท้จริงและผู้ที่ประจบประแจงเอาใจท่านคือผู้ที่หลอกลวงหักหลังท่านและผู้ที่ไม่ยอมรับคำเตือนเขาไม่ได้เป็นพี่น้องของท่านและในการที่เราจะตักเตือนใครสักคนนะคะเราก็ควรใช้วิธีที่ละมุนละม่อมอ่อนโยนไม่ประจานผู้ถูกตักเตือนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกละอายและไม่อยากจะทำมันอีกหากท่านจะตักเตือนก็จงตักเตือนแบบลับๆไม่เปิดเผยเพราะอาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอายได้และบางครั้งนะคะหากเราพูดตรงๆไม่ได้เนี่ยก็ควรที่จะใช้วิธีเปรียบเทียบหรือยกนิทานอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้เขาได้ลองใคร่ครวญนะคะและลองนำไปปรับใช้ดูค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอัลเลาะห์เป็นวิธีสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ลึกซึ้งที่สุดในการที่จะทำให้เราสามารถครองใจคนรอบข้างได้คือความสัมพันธ์ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์นั้นจะต้องดีงามและบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งเพราะหัวใจของมนุษย์อยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์จะพลิกผันหัวใจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่พระองค์จะประสงค์ผู้ใดที่ต้องการครองใจใครสักคนนะคะจำเป็นที่เขาจะต้องเข้าหาอัลเลาะห์ผู้ซึ่งกุมหัวใจของมนุษย์ทั้งมวลเอาไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์มีรายงานจากท่านอบูอุรอยรอได้กล่าวว่าท่านลอซูลได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์เมื่อพระองค์ทรงรักบ่าวคนใดพระองค์ก็จะทรงเรียกยิบรีลและกล่าวแก่ยิบรีลว่าแท้จริงฉันรักบ่าวคนนี้และยิบรีลก็จะประกาศในชั้นฟ้าว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักคนคนนั้นคนคนนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยเถิดชาวฟากฟ้าทั้งหลายก็จะรักเขาแล้วเขาก็จะได้รับการยอมรับให้เป็นที่รักยิ่งในหมู่ชาวโลกบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยดูไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะที่เราจะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วนะคะวิธีต่างๆที่เรานำเสนอในการครองใจคนเนี่ยหากเราไปพิจารณาดูโดยละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยก็จะพบว่ามันเกี่ยวพันกับจรรยามารยาทต่างๆนะคะที่ท่านนบีได้สอนเราไว้นะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบแห่งมารยาทที่ดีงามแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถครองใจคนได้อย่างง่ายดายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ด้วยดังนั้นเราควรมุ่งหาอัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยการวิงวอนขอพระองค์ให้พระองค์เปิดใจของเราและเปิดใจของผู้อื่นให้เข้าหาเราด้วยเถิดนะคะเก็บมาเล่า Tell a Story กับซ้าดื้อ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